สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจานโปรดจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะคะสูตรเร่งด่วนรวดเร็วอร่อยด้วยค่ะน้ำซุปหวานอร่อยนะคะโดยไม่ต้องต้มกระดูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะเส้นเล็กนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เส้นหมี่เส้นมาม่าได้ค่ะถั่วงอกค่ะต้นหอมผักชีซอยค่ะหมูสับลวนสุกแล้วนะคะลูกชิ้นหมูแล้วก็ปลาเส้นหั่นนะคะตั้งฉ่ายค่ะกระเทียมเจียวกากหมูนะคะอันนี้แม่บ้านทำเองค่ะพริกดองน้ำส้มค่ะพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะสำหรับปรุงรสชาตินะคะวัตถุดิบมากน้อยกับปริมาณตามที่เราทำนะคะวันนี้แม่บ้านทำแค่2ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะใช้น้ำสะอาด2ถ้วยใช้เท้าหั่นหอมใหญ่หั่นใช้ซุปก้อนจะเป็นหมูจะเป็นไก่ก็ได้นะคะซุปก้อนเขาเคี่ยวกระดูกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้แล้วอร่อยด้วยค่ะในเวลาที่เร่งรีบนะคะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวประมาณ15นาทีค่ะเพื่อให้ความหวานของชัยเท้ากับหัวหอมนะคะออกมานะคะได้แบบนี้เลยค่ะสังเกตดูหัวหอมใสนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครมีเวลาก็เคี่ยวเพิ่มได้นะคะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะได้น้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำในส่วนของเส้นนะคะแม่บ้านใช้แป้งที่ทำเส้นใหญ่คราวที่แล้วนะคะมาหั่นนะคะเป็นเส้นเล็กๆนะคะแม่บ้านทานเองค่ะอาจจะไม่สวยงามนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเส้นหมี่เส้นมาม่าเส้นอะไรก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะหั่นเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรามาลวกถั่วงอกกันค่ะชอบมากน้อยตามชอบนะคะแม่บ้านใส่แค่นี้พอค่ะเส้นของแม่บ้านจะลวกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเละนะคะเพราะเป็นเส้นที่ทำเองนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวกากหมูค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะหอมกระเทียมค่ะลวกลูกชิ้นและปลาเส้นนะคะแล้วนำมาจัดเรียงในถ้วยได้เลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะตั้งฉ่ายค่ะในก๋วยเตี๋ยวนะคะต้องมีค่ะแล้วก็ใส่หมูสับที่เราลวนไว้ลงไปค่ะตามด้วยผักนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำซุปลงไปได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะในเวลาเร่งด่วนนะคะสูตรนี้ช่วยเราได้จริงๆค่ะแล้วอร่อยมากๆด้วยค่ะขอชิมน้ำซุปแบบไม่ต้องปรุงก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะใช้ได้เลยค่ะซุปกระดูกก้อนนะคะเราใช้สำเร็จรูปก็เร่งด่วนนะคะก็ใช้ได้อร่อยดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะใส่พริกน้ำส้มลงไปนะคะเผ็ดนิดหน่อยพอน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลแค่นี้พอค่ะเพราะน้ำซุปเขาหวานอยู่แล้วค่ะหวานหัวไชเท้ากับหอมใหญ่นี่หวานนะคะแล้วก็คนเลยนะคะเดี๋ยวเส้นเล็กของเราทำเองนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนเส้นเล็กที่เราซื้อนะคะแต่ว่าปลอดภัยนะคะเส้นเล็กทำเองก็คือว่าเอาเส้นใหญ่ที่เราทำนะคะมาหั่นให้มันเล็กๆเดี๋ยวลองชิมดูนะคะปรุงแล้วจะเป็นยังไงนะคะอร่อยค่ะเหมือนที่เราไปกินที่ร้านแม่สีเรือนเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่คล้ายๆอย่างนั้นนะคะน้ำซุปแบบว่าไม่ได้เข้มข้นจนแบบว่า
กินแล้วรู้สึกว่ามันนัวเกินไปแต่ว่าน้ำใสๆนะคะรสชาติดีนะคะอร่อยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้าไม่มีเส้นที่เราทำเองเราก็ซื้อเอานะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เส้นมาม่าก็ได้นะคะเส้นหมี่หรือเส้นมาม่าก็ทำได้ค่ะมีลูกชิ้นอยู่ในตู้เย็นมีอะไรมีหมูสับก็ใช้ได้แล้วค่ะสุดยอดค่ะอร่อยมากๆลองไปทำทานดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเราค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ